ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชาวเน็ตขุดวีรกรรมศิระเจนจาคะสิทธิเอกอดีตพุทธอิสระสู่ส.ส.พรรคพลังประชารัฐชาวเน็ตเปิดประวัติศิระเจนจาคะเคยเป็นสิทธิเอกอดีตพุทธอิสระสู่ยุคม็อบกปปส.ก่อนลงการเมืองในนามพรรคพลังประชารัฐล่าสุดเจ้าตัวแจงไม่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่แค่ถูกพูดแบบมีอารมณ์ก่อนเป็นคนเสียงดังจึงตอบกลับจากกรณีนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่ตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยได้มีคลิปเหตุการณ์ที่มีการพูดกระทบกระทั่งกับนายตำรวจท่านหนึ่งในระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างนั้นล่าสุดมีรายงานว่าผู้ใช้ทวิตเตอร์ปอนธนาวัฒน์วงชัยได้ระบุเกี่ยวกับประวัติของนายศิระว่านายศิระนั้นเคยเป็นศิษย์ของนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมดังนี้ค่ะ 1. เคยเป็นศิษย์หลวงปู่พุทธอิสระหลังกปปส.เป่านกหวีดสำเร็จกองทัพออกมารัฐประหารจึงได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐประหารให้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2. เคยตะโกนขวางไม่ให้ธนาธรพูดกลางสภา 3. ขึ้นป้ายหาเสียงทันทีก่อนใครเพื่อนหลังคสช.ประกาศปลดบล็อกการเมืองเพียง1ชั่วโมงราวกับรู้ล่วงหน้ามาก่อน 4. ผลเลือกตั้งเขตหลัก4หรือเขตที่ศิระชนะพบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าถูกสลับไปนับที่เขตอื่นพบบัตรเขย่งและมีผู้สมัครรายหนึ่งแจกทรัพย์สินให้ชุมชนต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส.ส.คนดีส.ส.คุณภาพจากพรรคพลังประชารัฐขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ